วัสดีครับสวัสดีค่ะผมป้องครับนายบุรินทรัพย์สิรินักศึกษาชั้นปีที่4วิศวกรรมโทรคมนาคมครับจูนชนิกามหาวนาชั้นปีที่3วิศวกรรมโทรคมนาคมค่ะครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงดีโก้เพกาวันนี้เรามาทำอะไรกันที่ครับน้องจูนวันนี้เราจะพาเพื่อนๆทุกคนไปรู้จักหุ่นยนต์ขนาดจิ๋วหรือไมโครโรบอทกันค่ะได้เขาไปได้แชมป์ระดับโลกมาเลยใช่ไหมฮะใช่เลยค่ะใช่ครับเมื่อปลายปีที่ผ่านมา2513เนี่ยนะครับทางทีมงานของนักศึกษาวิศวะระกำบังพร้อมทั้งอาจารย์เนี่ยนะครับไปเข้าแข่งขันนะครับระดับนานาชาติที่เรียกว่า International Micro Robot Maze Contest ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นโดยเราได้แชมป์มาถึง2แชมป์ด้วยกันนะครับอาจารย์ช่วยเล่าประวัติความเป็นมาของการแข่งขันว่ามีกี่ประเทศแล้วก็มีการแข่งขันอย่างไรบ้างคะครับการแข่งขันไมโครโรบอทเนี่ยนะครับไมโครโรบอทนี่ก็เหมือนหุ่นยนต์นะครับไมโครนี่คือเล็กๆมากคือขนาดจิ๋วนะครับซึ่งหุ่นยนต์ที่เราส่งไปแข่งเนี่ยนะครับขนาดก็แค่ประมาณแค่ลูกบาศก์นิ้วเท่านั้นเองเล็กนิดเดียวเองนะครับให้ดูขนาดเท่านี้เองนี่การแข่งขันที่เมืองนาโกย่าเนี่ยเป็นการแข่งขันระดับ international ก็มีนะครับทีมนะครับนักศึกษาจากหลากหลายประเทศระดับโลกไม่ว่าจะมาจากทวีปอเมริกาทวีปยุโรปหรือแม้แต่ในเอเชียเองรวมทั้งประเทศญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพด้วยนะครับทีมของเรามีทั้งหมด2ทีมนะครับของมหาวิทยาลัยเราแล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นตัวแทนของประเทศไทยด้วยเพราะมีแค่ลาดกระบังที่ไปแข่งทีมแรกชื่อว่าทีม HTT E12 นะครับส่วนทีมที่2ชื่อว่าทีมมูราซากิ E12 นะครับลักษณะการแข่งขันเนี่ยจะเป็นอย่างนี้คือจะให้หุ่นขนาดจิ๋วของเราเนี่ยที่เขาเรียกว่าไมโครโรบอทเนี่ยนะครับปฏิบัติภารกิจใครสามารถปฏิบัติภารกิจที่ทางกรรมการได้กำหนดไว้เสร็จก่อนจับเวลากลายเป็นแชมป์โลกนะครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยภารกิจนี้นะครับต้องใช้เวลาปฏิบัติการเสร็จสิ้นถึง43วินาทีแต่หุ่นยนต์เจ้าตัวจิ๋วของวิศวะระกำบังเนี่ยนะครับสามารถปฏิบัติภารกิจได้เพียง6วินาทีเท่านั้นนะครับทุบสถิติแล้วก็ได้รางวัลนะครับเป็นแชมป์เปี้ยนขึ้นมาตัวผมเนี่ยก่อนไปแข่งที่ญี่ปุ่นก็เคยมีไปแข่งตามประเทศไทยบ้างดังนั้นเวลาผมขึ้นไปแข่งก็อาจจะมีความกดดันน้อยหน่อยแต่ก็มีน้องๆบางคนที่เขาก็ไปแข่งครั้งแรกมันก็จะรู้สึกกดดันมากแต่โดยรวมแล้วถ้าถามตัวผมอันนี้ก็คือไปการไปแข่งที่ญี่ปุ่นครั้งแรกก็รู้สึกกดดันเพราะว่าเราไปแข่งกับตัวแทนประเทศของประเทศอื่นครับอย่างญี่ปุ่นไม่ก็อเมริกาเนี่ยครับซึ่งเขาเป็นเหมือนกับบิ๊กใหญ่ของวงการเนี่ยมันก็เลยรู้สึกตื่นเต้นมากก็หุ่นไมโครโรบอทถ้าเอาเป็นภาพรวมนะครับก็โครงสร้างก็จะเหมือนกับหุ่นขนาดใหญ่นะครับแต่ก็แค่มีขนาดที่เหมือนกับย่อลงมาครับเพราะว่าส่วนประกอบหลักๆของหุ่นยนต์ก็จะมีอยู่3ส่วนด้วยกันนะครับก็คือส่วนแมคานิกที่เป็นส่วนของโครงสร้างส่วนของอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับแล้วก็ส่วนของโปรแกรมซึ่งโครงสร้างเราก็จำเป็นจะต้องออกแบบของมันให้อยู่ในขอบเขตที่กติกากำหนดนะครับก็มีทั้งเป็นรุ่นหุ่น1เซนแล้วก็หุ่น1ลูกบาศก์นิ้วครับแล้วก็วิเคราะห์การเล่นของเราถึงจะสามารถออกแบบหุ่นให้มีลักษณะที่สามารถทำงานได้เอื้ออำนวยกับกติกามากที่สุดแล้วก็มีประสิทธิภาพในการทำงานมากที่สุดครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยอีกอย่างนึงก็คือวัสดุครับเพราะว่าหุ่นที่เราทำเนี่ยมันเป็นหุ่นขนาดเล็กอุปกรณ์ที่เอามาใช้ทำเนี่ยมันจะหาได้ยากมากๆเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาวัสดุให้ได้ก่อนแล้วก็วัสดุตัวนั้นก็จะมีผลต่อการออกแบบอีกทีครับคือเราสามารถนำไปต่อยอดได้ในหลายแขนงอย่างเช่นว่าเราสามารถให้หุ่นยนต์ตัวเนี้ยเข้าไปในที่แคบๆได้ซึ่งเราอาจจะติดกล้องรูเข็มนะครับให้มันเพื่อให้มันแบบไปสอดแนมที่ต่างๆหรือว่าไปดูแบบรอยรั่วตามท่ออย่างเงี้ยครับซึ่งก็ชุมนุมเราก็มีการแข่งหุ่นเนี้ยต่อๆกันมาหลายปีแล้วครับซึ่งก็พูดได้ว่าชัยชนะของครั้งเนี้ยอาจจะเป็นผลจากการต่อยอดของครั้งก่อนมาก็ได้ถ้าเกิดน้องๆ นะครับสนใจนะครับอาชีพวิศวกรซึ่งถือเป็นอาชีพที่น่าสนใจที่สุดเป็นอาชีพนะครับที่สร้างโลกก็ว่าได้เพราะทุกวันนี้นะครับตั้งแต่เราตื่นนอนจนเข้านอนล้วนแล้วใช้ผลผลิตทางด้านวิศวกรรมทั้งนั้นนะครับแล้วก็ขอให้น้องตั้งใจเรียนนะครับวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์และที่หนึ่งที่อยากจะต้อนรับน้องๆก็คือที่วิศวกรรมบางของเรานั่นเองนะครับอย่ามัวแต่คิดนะครับให้ลงมือทำเลยเราอาจจะคิดว่าหุ่นยนต์มันเป็นเรื่องยากนะครับแต่ว่าสิ่งที่ยากกว่าก็คือการตัดสินใจที่จะเริ่มลงมือนะครับถ้าใครที่มีความสนใจในหุ่นยนต์เนี่ย
ครับถ้าลองศึกษากับมันดูถ้าให้เวลากับมันดูอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่เรื่องยากครับเป็นเรื่องที่ทุกคนทำได้ครับครับสำหรับวันนี้หมดหน้าที่ของพวกเราคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอม9จะขุนหาญราชกระบังในครั้งถัดไปจะพบกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆจากสถาบันใดติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนสวัสดีครับ Toshiba leading innovation ไม่ธรรมดาจริงๆครับสำหรับน้องๆกลุ่มนี้ต้องปรบมือให้เลยและทั้งหมดนี้ก็คือสีสันแห่งโลกดิจิทัลกับ Cyber City วันนี้หมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกับพื้นที่แห่งสีสันของโลกดิจิทัลใหม่ได้ในครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ